หน้าเท้าปกตินะครับไม่แคบไม่กว้างนะฮะความรู้สึกใส่นี่มันเบาจริงๆนะครับโฟมควิกไซด์นี่มันแน่นนะฮะครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนิกรันทีเฮสนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งนะครับเป็นตัว Adidas AD Zero Takumi Zen 5นะครับตัวนี้เป็นหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างเดี๋ยวเรามารีวิวจากกล่องกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวหน้ากว้างที่เป็นสีชมพูนะครับชมพูชมพูเข้มๆนะในกล่องก็ไม่มีอะไรก็มีกับกระดาษนะครับเดี๋ยวเรารีวิวกันดีกว่าครับตัวนี้เป็นตัวหน้ากว้างนะครับตัวหน้ากว้างนะเดี๋ยวก่อนเราจะรีวิวเรามาชั่งน้ำหนักกันก่อนว่าหนักเท่าไหร่นะครับนี่นะเอาข้างที่มันมีกระดาษแล้วกันนะครับตัวนี้มันนิดหน่อยชั่งมาเถอะไซส์ 28.5 นะครับหนักที่181กรัมนะครับ180 181บวกลบ12ประมาณนี้นะครับนะฮะก็ถ้าเอาป้ายออกก็น่าจะประมาณ180 170กว่า180นี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นโฟมบูสต์นะครับเป็นพื้นบูสต์นะฮะแล้วก็พื้นตรงนี้เป็นควิกสไตล์นะครับคือเป็นโฟมที่แน่นดิ่งๆนะฮะสื่อสายทำความเร็วเลยนะครับความเร็วก็มีคนที่ทำลายสถิติโลกไปนะครับเวิร์ลเรคคอร์ดไปนะก็ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับตอนนั้นใส่สีส้มนะทำสถิติที่ 10K นะรู้สึกจะวิ่งอยู่ประมาณ20กว่านาทีนี่แหละนะครับ20กว่านาทีนะครับตัวอย่างก็จะเป็นงานคอนติเนนทัลนะฮะตัวนี้สำหรับคนเท้ากว้างเลยนะหน้าเท้ากว้างนะครับข้างหลังก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็นผ้าตะข่าย2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีปักเท้าเราไม่ควรเกินตรงนี้นะครับเขาก็จริงๆเขาก็ทำมาให้ดูนั่นแหละนะครับถ้าเกิดมันเกินมาเนี่ยเจ็บแน่นอนเล็บม่วงแน่ๆนะฮะรองเท้านี่ใส่สปีดเลยนะครับใส่ทำเวลาเลยนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้มันไซส์ 28.5 นะปกติผมใส่28นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันจะต้องเผื่อหรือใส่พอดีสักครู่นะครับครับนี่ผมใส่ให้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นไซส์ 28.5 นะครับนะฮะสำหรับผมแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้ากว้างนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่หน้าเท้าปกตินะครับไม่แคบไม่กว้างนะฮะความรู้สึกใส่นี่มันเบาจริงๆนะครับโฟมควิกไซส์นี่มันแน่นนี่นะครับชุบนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงสักคู่นะครับครับจากที่ผมใส่เมื่อกี้นะครับก็รู้สึกว่าหลวมไปนิดนึงนะครับหลวมไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบแบบให้มันเหลือหน่อยๆหน้าเหลือขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะนะครับก็จะรู้สึกสบายนะครับสบายผมปกติเท้าต้องเหลือประมาณนี้นะครับแต่เท้าผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันเกินมาครึ่งไซส์นะครับแต่ว่าถามว่ารวมไปไหมไม่นะก็ใส่สบายนะครับก็สำหรับผมนะผมหน้าเท้าปกติใส่ตรงไซส์จะรู้สึกดีกว่านะครับก็ใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสนิกรันทีเฮสนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวดิซิโลทาคุมิเซน5ว่ะแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ